สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาทำการนั่งดู Minecraft สมจริงกันอีกรอบนึงนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราจะมี Minecraft สมจริงที่แบบว่าเป็นความสมจริงในเกม Minecraft อีกรอบนึงจากคลิปก่อนที่แบบคนดูเยอะและคนด่าก็เยอะนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะทำตามใจคนอื่นแล้วกันนะตรงที่ว่าผมจะไม่กดหยุดผมจะดูคลิปให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมากดหยุดทีหลังแล้วกันนะคุณจะได้ไม่ต้องด่าผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปคลิปแรกครับจากอามาเดียสเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผู้ใช้ CG ได้โคตรหรูโอเคมันก็กับปลาไอเฟนเดอร์ไอว้าวไอเฟนเดอร์ที่สวยงามมากนะครับเนี่ยผมว่าสวยนะผมว่าสวยนี่มันค่อยๆหมุนขึ้นไปข้างบนด้วยป่ะบนโลกจริงนี่ไม่มีแล้วเนี่ยแค่ปลาเลยไม่แตกก็บุญละเป็นไงว้าเฮ้ยอะไรอ่ะ3อันรวมกันแล้วก็เหมือนปล่อยแสงลงมาข้างล่างเว้ยโอ้ฮะปล่อยแสงพอเท่านี้เลยเหรอว้าวอุ้ยเคแสงโคตรสมจริงอ่ะถึงขั้นตกใจแล้วก็ดูดบล็อกทุกอย่างลงไปครับว้าวโอเคโดดลงไปเลยวุ๊บแล้วเขาก็เจอกับหมากับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกที่อยู่ DN กดไลค์และกดซับด้วยนะโอเคก็ดูจบไปนะครับก็หลังจากที่ทุกคนรู้กันนะครับว่ามันเป็น CG ครับถูกต้องครับก็เจ้าตัวเนี่ยมันเป็นแบบว่าสร้างลิกที่คือมันเขาจะเอาแมปมาลงเหมือนใช่ไหมแล้วก็สร้างเป็นลิกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเส้นลำแสงครับลำแสงของเจ้าตัว CG ผมอธิบายไม่ถูกเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบ how to create particle beam อย่างเงี้ยนะครับวิธีการใส่ particle beam ใน blender นะก็จะเป็นวิธีอย่างงี้เนี่ยมันก็จะเป็นลำแสงประมาณนี้ครับเห็นปะเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ particle beam ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาได้นะเนี่ยเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าเปลี่ยนเป็นแสงสีอะไรเนี่ยแล้วก็เอาอะไรมาใส่เพิ่มเติมอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นบีมแบบที่เขาที่คนนี้ทำการสร้างมาเนี่ยเห็นปะโอเคครับต่อไปจากคุณบีฟนะครับผมเขาพยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงออกมาโอเคธนูโอเคครับเขาจะพยายามโชว์ไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะยิงกระจกแตกได้ด้วยธนูนะครับขุดก็โอเคแต่กระจกอันนี้ถ้าเกิดคุณเห็นกันผมจะสามารถยิงกระจกนี้แตกได้หรือเปล่าว้าวยิงกระจกแตกอย่างนี้เลยวะเหมือนแบบเป็นเกมอะผมชอบเพลงว่ะเพลงมันชวนง่วงนอนมากเลยจริงโอเคครับคุณจะเห็นกระจกอันนี้เป็นกระจกใสๆนะครับทุกคนปุ้งแตกแหลกละเอียดเลยเห็นไงเจ๋งเวล่ะวู้ระเบิดซับถ้าคุณชอบโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงอยู่ในนี้ถ้าเกิดเราจากที่เราดูนะครับก็คือตอนที่อยู่ในช่วงของกระจกนะครับเห็นปะเนี่ยตรงจากที่ทุกคนถ้าเกิดสังเกตดีๆเลเยอร์ธนูเนี่ยตรงธนูตรงเนี้ยเลเยอร์มันจะดูแบบไม่ชัดเหมือนธนูในเกมเท่าไหร่เนี่ยดูดิมันเหมือนใช้กรีนสกรีนทำอ่ะทุกคนถ้าเกิดสมมติเราลองดูดีๆนะตรงเนี้ยมันจะมีขอบที่แบบเหมือนยังตัดไม่หมดเลยกับตอนหมัดเนี่ยคือแบบตรงเนี้ยมันภาพตรงเนี้ยมันจะไม่ชัดเลยภาพตรงมือเนี่ยมันจะไม่ชัดเพราะเหมือนแบบใช้กรีนสกรีนอ่ะที่แบบหมัดต่อยกรีนสกรีนทำอ่ะแล้วก็ให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นปะภาพเลเยอร์ตรงมือมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยสตีฟพันกรีนสกรีนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีกรีนสกรีนให้ผมทำอยู่เนี่ยประมาณนี้เลยซึ่งมันก็จะแบบมีกรีนสกรีนอะไรแล้วเนี่ยสตีฟพันว่าจะฟังกูเท่โอเคของเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอามาเดียสนะครับผมคนนี้ก็ดูเจ๋งว้าวแน่ขยับพลิกไม่ถูกว้าวเพชรโอ้ออกมาโคตรเท่อะว้าวเพชรเต็มไปหมดเลยเท่โอ้ตกมาครับที่หลุมกับดักเลเซอร์จะผ่านไปยังไงดีชึบอุ้ยเสียเบงนั่นด้วยนะมิชชั่น impossible อ่ะโอเคมันเจอหมาอันนี้มันน่าจะเป็นหมาเพื่อนเขาที่เขาแบบอยู่ในทุกคลิปของคนเนี้ยเพชรกำลังหมุนอยู่ตรงกลางเชดโคตรหรูว่าไงเจ้าหมาน้อยฉันจะเก็บเพชรตรงนี้เองเอาแล้วหมาไปใส่แทนจะอะไรวะ
ะไรวะเนี่ยจริงๆมันสามารถทำเพชรได้เนี่ย Blender The Quickest Diamond Shader วิธีการทำเพชรแบบง่ายๆแล้วสามารถเนี่ยเห็นปะ Add Gem ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยทุกคนดูแม่งเหมือนเพชรในเพชรในนั้นเป๊ะเลยเนี่ย Add Gem ขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นเพชรเนี่ยเหมือนเป๊ะเห็นปะวิธีการทำเพชรแบบง่ายๆมันก็จะเป็นไดมอนด์ออกมาโผล่ออกมาครับแบบนี้เออก็เหมือนนะถ้าเกิดเอาตรงมาดูดีกว่าว่ามันเหมือนไหมนี่อ่ะจำรูปนี้ไว้กับรูปนี้มันก็เหมือนกันก็คือมันก็เพชรมันก็ใช้โปรแกรมพ่นทำเลยอย่าคิดมากเลยครับทุกคนโอเคคนต่อไปนะครับจากพอตี้มีนะครับผมมือหิมะสมจริงกับสุดๆว้าวอุ้ยเก็บบอลหิมะมาได้เหรอเคคนนี้ทำดีคนนี้ทำดีชอบดูไม่ค่อยโป๊ะอ่ะคนเนี้ยเนี่ยแถมตรงอินเวนทอรี่เปลี่ยนด้วยทุกคนเห็นอินเวนทอรี่ปะที่เขาจะเหลือช่องสุดท้ายไว้อะเวลาเก็บหิมะก็แบบอินเวนทอรี่เปลี่ยนอะ part of the may this wayว้าวเดินไปดิพวกเออดีคนเนี้ยไม่ค่อยดูไม่โป๊ะดูแบบการใส่แสงใส่องค์ประกอบดีสุดยอดไปสามารถไปดูคลิปเต็มเขาได้นะเนี่ยชื่อช่องอยู่เนี่ยโอเคต่อไปกลับมาพี่บีฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับพี่บีฟยืดสลามเหนียวหนืดผมเกลียดสลามเหนียวหนืดจังยืดติดด้วยนะโอ้โหพี่บิ๊บแกทำอะไรเนี่ยสร้างใหญ่วางสลามเหนียวหนืดครับสลามก็ค่อยๆตกลงมาหีมันดูเหมือนเหนียวหนืดยังไงก็ไม่รู้ว่าหีโอเคเอาสลามใส่เข้าไปชึบหนืดไปทั้งหมดอุ้ยสามารถเดินอีกด้วยเดินเหยียบสลามไปด้วยโอเคปงแอนวิลตกมาถ้าแอนวิลตกใส่สลามผมว่าใช่ปงว้าวมันบุ๋มเข้าไปเลยว่ะนี่ข้างในสลามก็จะเป็นน้ำมันเหมือนบาเรียน้ำไว้ซับถ้าเกิดคุณอยากได้คุณไม่ได้อยากได้หรอกมันทำดิอย่างเดียวที่ทุกคนรู้ทำดิ 4G ต่อไปครับพี่ควอซ่าเอาละพวกเฮ้ยถุงมือทานอสโอ้ดินนิ้วหายไปเลยเหรอโอเคนี่คือบล็อกหินดินนิ้วว้าวบล็อกหินก็สลายไปไม่นะบล็อกหิน PNGไอรอนกูเลมดิดนิ้วไปนะไอรอนกูเลมที่ถูกสร้างขึ้นมาหายไปแล้วกดซับถ้าเกิดคุณอยากได้หมดไม่มีหมดปะวะโอเคครับอันนี้จากสตีฟคองนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยเขาได้ทำการถือโทเทมไว้แล้วก็ว่ายลงไปใต้น้ำน่าจะว่ายลงไปลึกอยู่อะโอเคเจอพวกปลาหมึกถึงตรงจุดนี้ขุดลงไปโอ้ว้าวโอ้เขาได้ทำการเจอกับเหมือนว่าเป็นดราก้อนใต้น้ำตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ใต้น้ำน่าจะมาจากซับนอติก้าปะเดี๋ยวตัวโคตรใหญ่อ่ะเคมันมาจากซับนอติก้าเลยตัวใหญ่จัดนี่ถ้าเกิดทุกคนดูนะมันจะมีเนี่ยตรงจุดเนี้ยที่เขาพยายามขุดหินเนี่ยแล้วเหมือนว่าหินมันตัดกลับมาที่เดิมอะเนี่ยตรงจุดเนี้ยที่เขาขุดแล้วแบบเหมือนมันช่วงหนึ่งที่มันตัดอะแล้วก็ตัดผ้ามาเจอตัวเนี้ยก็ดูไม่แย่อะก็ดูดีจากคนนี้ครับจาก Asian Half Squad นะครับอันนี้จากที่ผมคิดอันนี้น่าจะเป็น Texture Pack อันนี้น่าจะเป็น Texture Pack บ้านสมจริงอันนี้ Texture Pack แน่เลยผมว่านะแต่ก็ไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจ 100% ไม่ได้อะจะดูเหมือนเทคแพ็คเลยผมว่าไม่ใช่เทคแพ็คละผมว่าน่าจะเป็นทำในโปรแกรมอื่นแล้วไม่ก็เกมอื่นแต่มันสวยอะ
ถ้าเกิดมาครับเป็นอย่างนี้ผมว่ามันกินทรัพยากรเยอะแน่เลยเพราะว่าแบบเกมภาพสวยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็กินทรัพยากรเยอะอยู่ยิ่งเป็นไมค์คราฟที่รันด้วยที่รันด้วยภาษาจาวานะเป็นไงว้าวเปิดประตูเฮ้ยต้นไม้นี่คือสวยเลยสวยงามจัดๆโอเคเนี่ยเขาพยายามให้ดูซิงเว้ยซิงล้างมือข้างนอกก็แบบดูบ้านไปดูเป็นบ้านแหละรู้ว่ามันสวยแล้วนี่ถามรีวิวตอนคืนด้วยนะครับตอนคืนนี่คือรีวิวแบบบ้านผมนะครับนานแสงสีสวยสวยสุดๆโอเค5ติ๊กสติ๊กแมนโอ้น้ำท่วมเห็นจนบ่อยแล้วเห็นจนเบื่อแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันท่วมเตียงเปียกด้วยว่ะเป็นเลเยอร์เปียกอะโอ้โหอันนี้ท่วมเยอะไปเปล่าน้ำถังเดียวมันท่วมเยอะอะไรขนาดนี้พี่ผมว่านี่ไม่ใช่น้ำท่วมแล้วอันนี้น่าจะเป็นสึนามิแล้วถ้าเกิดน้ำถังนึงมันได้ขนาดนี้ว่าสึนามิล้างโลกแล้วน้ำปล่อยไม่หยุดด้วยจากวิวซี่นี่อันนี้เทคแพ็กแน่เลยดูดิว้าวเทคแพ็กเดี๋ยวนี้มันทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอสวยอะบ้องตรงเหมือนเป็นเกมอื่นเลยดูดิมันกลายเป็นเกมอื่นอ่ะเหมือนกลายเป็นแบบพวกเกนชินอ่ะฮ่าฮ่าโซแซนว้าบล็อกแร่เนเธอร์แล้วก็เป็นเจ้าตัวพริสมารินว้าวเฮ้ยสวยสมจริงมากว้าวโคตรสวยอันนี้เป็นบล็อกที่ยิงนะครับบล็อกที่ยิงแล้วก็เป็นบล็อกโกโซนเอ้ยบล็อกแหลมเชดลางแค่ลางคือแบบดูมีดีเทลแบบไม่ใช่ไมค์คราฟอ่ะมันไม่เกมเลยที่แม่ต้องกินทรัพยากรเยอะแน่ๆกดไลค์ครับถ้าเกิดคุณอยากให้เปลี่ยนคลิปนี้ให้กลายเป็นแบบนี้เฮ้ยตรงเนี้ยส่งประกอบตรงเนี้ยมีรูปตัวโน้ตดนตรีด้วยโคตรเจ๋งโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะกดไลค์กดซับแล้วกันถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทำอีกบาย